าปาฟ้าง iOS บ้างพี่พูดถึงเขาบ้างเดี๋ยวจะไม่มีใครพูดถึงเขาเลยนะฮะก็ Apple ก็เริ่มล่อนบัตรเชิญแล้วครับอันนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนมิถุนายนใกล้สิ้นเดือนพฤษภาจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็ต้องแจกบัตรเชิญ WWDC Worldwide Developer Conference ครับเป็นงานสัมมนาของนักพัฒนาครับนะฮะอย่าไปคิดว่างานกลางปีของ Apple แบบนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยครับมีอยู่ครั้งเดียวเองที่ Appleบอกว่าเรามี iPhone สีขาวบอกในงานนี้แล้วนอกจากนั้นก็ไม่เคยเปิดตัวผลิตโปรดักต์ใหม่เลยแต่สิ่งที่เราจะเห็นใน WWDC คืออะไรครับเป็นระบบนะครับก็เป็น iOS เวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็มาแนะนำให้รู้จักกันสำหรับ iOS 13นี่นะครับก็จะมาเปิดตัวในงานนี้ด้วย macOS 10.15 นะครับแล้วก็ watchOS 6มันไม่ยอม11สักทีนะ macOS ลังไว้ก่อนการประกาศลากรุ่นย่อยมา15ต่างต้องเปลี่ยนมาการประกาศของ Apple นอกจากมีจุดแล้วยังมีเบต้าอย่างงี้ขอเวอร์ชันเต็มหน่อยกว่าจะเต็มเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วจริงนะฮะเนี่ยมันเลยทำให้ Windows ไม่กล้าไป Windows 11ไง Mac ยังอยู่ Windows 10มันยังอยู่รุ่น10อยู่เลยเดี๋ยวนำเราไม่อยากไปล้ำหน้าเขาเราก็ต้องอยู่10ไปเรื่อยๆลากกันไปเรื่อยๆนี่ยังดีจุดทศนิยมเขา2หน่วยนะแต่100นี่ผมว่าหนักละของ Windows นี่4หน่วยโอ้เยอะไปหมดครับนอกจาก macOS 10.15 เห็นอะไรครับก็มี tvOS ด้วยนะมี watchOS ด้วย watchOS แล้วก็ tvOS ที่ใช้กับ Apple TV หรือระบบปฏิบัติการใช้จอใหญ่ๆแบบทีวีบ้านเราเป็นต้นนะครับนี่ฮะก็มีในข่าวนะฮะพี่เมย์บอกว่าจะมีการเปิดตัว Mac Pro ในงานนี้ด้วยซึ่งผมว่าไม่มีตามข่าวหรือจะมีเซอร์ไพรส์พี่ผมว่าไม่มีนะไปเปิดข้างนอกขายเลยอาจารย์เมย์บอกมีผมบอกว่าไม่มีอาจารย์เมย์เหรอกดดันกดดันนะฮะก็จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประมาณ 5,000 คนนะครับที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะถ่ายทอดสดในวันที่3ซึ่งจะตรงกับเที่ยงคืนวันที่4เอ้ยเที่ยงคืนคืนวันที่3เที่ยงคืนคืนวันที่3คือมันเข้าวันที่4ให้เช้าวันที่4ใช่มันเข้าสู่วันที่4แล้วในบ้านเรานะครับ ครับก็ใครอยากดูเดี๋ยวเราทำให้3ไลฟ์เราทำ WWDC มั้ยมันจะเป็นเรื่องของระบบล้วนๆน่ะนะพี่สนุกนะก็ได้นะเอาหน่อยนะติดตาม3ไลฟ์แล้วกันนะครับ3เว็บเลยนะครับ Tech Offsite Tech Excite แล้วก็ App Discard นะครับเดี๋ยวมีนะครับเอ๊ะวันนั้นเราว่างป่ะ3เราพูดไปก่อนเราพูดไปนี้เราปืนลั่นไปเนี่ยเราว่างมั้ยว่างนะ